ก้อยนะครับผมเลือดแม่งแบบว่าสดสดเลยเพี้ยเพี้ยคืออะไรมันคือขี้อ่อนอาหารที่คุณเห็นนี่นะครับผมน้ำตกลาบก้อยเนื้อย่างกล่องมูลค่าประมาณ 20,000 บาทนะครับดีเจภูมิเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศสวัสดีครับดีเลยครับตอนรับเข้าสู่รายการคนหัวควยหัวควงหัวควงอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ยังเอ๋ออยู่แนะนำก่อนนะครับผมนี่คือน้องแม็กนั่นเองน้องแม็กนี่คือเจ้าของ Noble นะครับผมเป็นบริษัทก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับผมถูกต้องครับคุณเอกสัตว์ธนคอนโดสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือน่าจะเป็นหนึ่งในเนื้อที่ดีที่สุดในโลกนะครับอากิตะ A5 เนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งจะประกวดและได้รางวัลเนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในปี2012ใช่ไหมใช่ครับผมเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นและเนื้อของญี่ปุ่นถือว่าดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งแม็กทุกวันนี้ก็คือทำพวกเนื้ออิมพอร์ตที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเอามาขายออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับผมเรามีทำส่งร้านอาหารแบบมิชชั่นสตาร์ก็ใช้ของเรานะครับตอนนี้เราทำออนไลน์ให้ทุกคนสามารถทานได้เราส่งสินค้าจากต่างประเทศภายใน24ชั่วโมงนะครับเราสามารถสั่งทางเว็บไซต์ได้ครับผมเมื่อกี้ที่คุยกันคือสั่งใน24ชั่วโมงนะครับแล้วช่วงเวลาส่งล่ะก็ออฟฟิศเอาทั่วไปครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องของเนื้อเนี่ยจะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเนี่ยพิเศษมากเลยเอามาทำกินยังไม่บอกเป็นสไตล์ไหนกันแล้วกันอันนี้คือ A5 นะครับอันนี้ถ้าเกิดไปซื้อตามซุปเปอร์อยู่โลเท่าไหร่โลละประมาณ14,000ครับว้าวมีตังค์อย่างเดียวแดกไม่ได้ครับใช่ครับผมมีใจอย่างเดียวแดกไม่ได้ครับต้องใจรักด้วยต้องใจรักขวานครับโลละ14,000งั้นเดี๋ยววันนี้เราได้เกียรติจากดาราสาวนะครับผมเบอร์หนึ่งประเทศไทยเลยโทรล็อกคิวมาแล้วจะได้ครับเธอมาไม่ได้เราเลยเรียกเรนนี่มาแทนนะครับผมน้องฝนนะครับน้องฝนก็จะเป็นหนึ่งในนักชิมเดี๋ยวพี่จะจัดให้เป็นแบบว่า exclusive dinner ปิดร้านอาหารทั้งร้านว้าวแล้วก็ใช้เนื้อที่ดีที่สุดทำอาหารในสไตล์ที่พี่คิดว่าอร่อยสุดในโลกพร้อมไหมพร้อมมากค่ะไปแดกครับผมดีเจภูมิเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านพี่นะครับเป็นร้านประจำของพี่เหมือนกันขับไปไม่น่าจะเกิน2นาทีแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเพื่อนๆซึ่งเป็นนักชิมอาหารแค่นั้นแหละคนนึงเป็นนักชิมที่เหลือก็เป็นแค่คนเฮี้ยๆธรรมดาทั่วไปนะครับมานั่งกินด้วยเดี๋ยวไปที่ร้านเราจะรู้ว่าวันนี้เมนูเราพิเศษยังไงนี่แหละเชฟส์เทเบิลของเราร้านนี้เป็นร้านใกล้บ้านนะครับกินประจำสวัสดีครับคุณพี่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดแล้วที่ชอบร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมวงจุ้ยเขาดีไม่ใช่ที่อะไรนะติดกับร้านเหล้า คือวันนี้ที่พี่อยากจะลองก็คือพี่รู้สึกว่าอาหารไทยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอาหารที่มาแรงที่สุดเลยเป็นที่ยอมรับสุดในโลกแล้วนะครับและสำหรับพี่เนี่ยอาหารไทยเนี่ยพี่ว่าพี่ชอบอาหารอีสานมากที่สุดเลย wow. พี่เลยอยากรู้ว่าอาหารที่มาแรงที่สุดในโลกในสไตล์ที่พี่ชอบที่สุดอะเมื่อมันมาเจอกับวัตถุดิบที่แพงที่สุดและดีที่สุดในโลกนี้เนี่ยมันแม่งจะออกมาเป็นยังไงแล้วพี่ก็งงมากนะครับผมหลังจากที่เอานางเอกช่อง8นางเอกช่อง3ออกรายการพวกมึงไม่พูดถึงพวกเธอเลยพวกมึงยังรีเควสต้องการอีฝรั่งหัวหัวของเราคนนี้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับผมตามคำเรียกร้องของมวลมหาประชาชนพี่คริสทอลิสครับผมพี่ครับหมอยขึ้นจำหน้าเลยพี่คริสใช่ครับครับผมไปใช่อันนี้สำนักงานเล็กครับอ๋อครับนี่สำนักงานย่อยสำนักงานใหญ่ข้างหลังนี่เหรอถุยจะเล่นแม่งเล่นฟาวเลยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าครัวซึ่งเราได้เนื้อมาแล้วนะครับวันนี้จากทางโนเบิลเราได้เนื้อประมาณกิโลครึ่งนะครับก็น่าจะเป็นมูลค่าอยู่ประมาณสัก 20,000 บาทนะครับค่าเนื้ออย่างนี้ประมาณ 20,000 บาทโลละประมาณ 15,000 บาทก็วันนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอาเนื้อที่คือที่สุดเนี่ยมาเจอกับอาหารไทยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ว่านเลยกันนะเจ้าของร้านนะครับอันนี้ก็พี่ว่านนะครับพอบอกว่าจะมาถ่ายรายการนี่ปัดขนตาเติมคิ้วมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสองนะครับผมสวย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 โอ้ยพี่ว่านจ๋าวันนี้เราได้เนื้อที่เรียกว่าดีมากมาเลยนะโลละ10,000 กว่าบาทเลยธรรมดาละอาหารอีสานเนี่ยเมนูเนื้อเนี่ยแบบมีอะไรบ้างแนะนำบ้างพี่เป็นน้ำตกค่ะน่าจะเป็นน้ำตกแล้วก็เนื้อย่างอะค่ะลาบทำได้ไหมลาบได้ค่ะได้ค่ะมีแกงอะไรได้สักอย่างไหมมีแกงอ่อมนะคะอ่อมโอ้กูเขียนไม่เป็นด้วยไอคิดมึงฝรั่งมึงเขียนเป็นไหมภาษาไทยเดี๋ยวพี่เป็นคนไทยอ่อมใช่ไหมใ
ออมเนื้อลายมือจะเหี้ยเลยหน่อยครับผมลายมือลายแทงวะเนี่ยฮะไม่มันตื่นเต้นอมเนื้อทำไมเขียนอมเนื้อไว้สัตว์อะไรอีกนะโอเคก็มาลองดูแล้วกันนะว่าเมื่อที่สุดของวัตถุดิบเจอกับที่สุดของเชฟกระทะเหล็กคนหัวครัวอะไรจะเกิดขึ้นโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปแดกเล่ารองานถนัดเลยขอบคุณครับอันนี้เมนูแรกเป็นอะไรครับเนี่ยเมนูแรกจะทำเป็นเนื้อย่างนะคะย่างไฟให้มันหอมก่อนนะคะอันนี้เตรียมทำอะไรอันนี้เตรียมเครื่องแกงอ่อมค่ะใช่บอกมันสลับกับชัพเปี้ยนเลยก้อยดิบค่ะใส่น้ำปลานิดนึงอันนี้จะเป็นก้อยว้าวเนื้อใส่ทีหลังใช่ค่ะเรียกเข้าวางขายที่แฟมิลี่บาร์แล้วทั่วประเทศอาหารเริ่มทยอยมาแล้วมันดูดีมากนะพี่คิดนะก้อยนะครับผมเลือดแม่งแบบว่าสดๆเลยอมนี่คือมันมาเต็มแต่กูสะดุ้งนิดนึงเมื่อกี้คือไอ้น้องเพชรตากล้องกูอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยพี่เขาใส่แต่เพี้ยเพี้ยเพี้ยคืออะไรมันคือขี้อ่อนมึงอธิบายขี้อ่อนก่อนที่กูจะแพนิคไปโดยที่กูจะประมวลภาพผิดไปเองมันจะเป็นเพี้ยมันอยู่ในลำไส้เล็กมันกินได้มันผ่านกระบวนการไอ้นี่ผ่านลำไส้ใหญ่มาแล้วคือหลังจากลำไส้เล็กเนี่ยก็คือรูตูดแล้วใช่ไหมก็คือก่อนหน้ารูตูดใช่ไหมไม่พอไปถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นกากเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จากบางขี้แล้วมันจะกลายเป็นซุปตีนแล้วใช่ไหมใช่อันนั้นคือเท่ากับว่าแดกขี้ส่งไม่ได้อันนี้แต่ว่านี้อันนี้ไม่ใช่ขี้เพี้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกับพี่วาดหน่อยแล้วว่าคิดยังไงเอาขี้มาใส่อาจารย์พี่วาดขี้เพี้ยนี่คืออะไรพี่เป็นขี้วัวอ่อนชัดเจนมากสรุปคือในสเต็ปการทำอาหารเนี่ยเราใส่ขี้วัวเข้าไปด้วยเหรอพี่เราใส่ไปเพื่อมิติรสชาติแบบไหนพี่รสชาติเป็นยังไงมันจะออกขมนิดนะคะเหรอค่ะแล้วคือมันทำไมต้องใส่ขี้พี่ชิมเท่านั้นพี่ถึงจะเข้าใจจริงเหรออูมามิไหมญี่ปุ่นเรียกอูมามิได้เดี๋ยวกินโอเคดีเจภูมิเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศดูบรรยากาศองค์รวมทุกอย่างตอนนี้อาหารที่คุณเห็นนี้นะครับผมน้ำตกลาบก้อยเนื้อย่างกล่องมูลค่าประมาณ 20,000 บาทนะครับมูลค่าคอนทราสต์มูลค่าประมาณ 20,000 บาทครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราได้มาลองนะบอกเลยว่ามื้อนี้ผมจะจำเป็นภาพทรงจำไว้เพราะผมคงไม่ได้กินอาหารอีสานที่มูลค่าแล้วคงไม่มีใครเคยกินกูเชื่อว่าได้ไหมกูเชื่อไม่เคยอาหารอีสานไม่มีบาทหัวละ5,000นี่คืออาหารอีสานหัวละ5,000หัวละ5,000เนี่ยยิ่งกว่าเชฟเทเบิลอย่างเงี้ยบาคาเซ่อะกูว่าเรามาเริ่มจากเบสิกก่อนไหมเนื้อย่างก่อนไหมเนื้อย่างก่อนแล้วมันจะมีแจ่วแบบขมแบบขมกับไม่ขมอ๋อนี่ไม่ขมอันนี้ขมแบบใส่ดีใช่อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ดีอันนี้ดีโอ้โหพูดอย่างนี้มันฟังดูสองมาตรฐานเป็นไงพูดดีเนื้อดีเนื้อดีแม่อร่อยมากโอ้โหเห็นไหมใครก็ต้องโอ้โหอ่ะกูบอกได้เลยว่านี่คือเนื้อย่างร้านอีสานที่อร่อยที่สุดเกิดมาเคยกินมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ว่าขออนุญาตให้ชิมคำหนึ่งเอาไหมลองดูเป็นไงพี่ชนะไหมอร่อยค่ะโต๊ะนั้นอ่ะ 20,000 บาทอ่ะครับปั้นกับข้าวเหนียวหน่อยแล้วจะเข้ากันไหมพี่คริสลองดูสรุปคนที่เป็นไทยมากสุดเคยเยี่ยมสามอะไรนะคุณภูมิอะไรนะเขาไม่ไงอันนี้มีเพี้ยเหรออะไรเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรโอเคออมอ่ะเอาเลยช่วยกันคิดหน่อยเอาขอชิมที่น้ำก่อนเอาน้ำก่อนโอ้เข้มข้นน้ำมันแน่นมากแน่นเครื่องแน่น rich น้ำเข้มข้นชอบแบบความคลักความเข้มข้นนี่แหละคือเสน่ห์ของอาหารไทยนะเฟลเวอร์มันเยอะมากรสชาติมันเยอะมากมันมีหลากหลายรสชาติมัน
อะไรเกิดขึ้นในปากเยอะมากมันอาจจะเป็นด้วยมันของอากิตะด้วยไหมครับมันทำให้น้ำมันคลักขึ้นแต่มันดูเหมือนยังไม่ได้มันมากนะแต่ถ้าแบบว่าข้อสงสัยของพี่เนี่ยพี่คิดถูกเลยนะที่ว่าเอาเครื่องเทศที่มันอร่อยอยู่แล้วมาเจอกับวัตถุดิบที่ดีขึ้นอ่ะมันกลายเป็นว่ามันดีขึ้นโดยรวมทุกอย่างมันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยดีขึ้นแบบนิดหน่อยคือบางคนจะแบบว่าคือถ้าปิดตากินอ่ะกินไม่รู้หรอกว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยคือมันก็ใช้จินตนาการคิดไปเองแต่เนี่ยคือคุณรับประกันเลยเอาเขาเรียกอะไรถ้ามันกินแล้วไม่รู้นะมันตีมาทีได้คิดได้เลยแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ทีเด็ดของเราซึ่งเพราะว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กลับครับเชิญครับผู้ใหญ่ของเราเป็นครั้งแรกที่กูได้แดกขี้ครับผมพี่ว่ากินได้นะพี่นะกูต้องคำโตๆคำโตๆกินได้ท้องเสียนิดหน่อยธรรมดาเขาต้องกินเลือดได้ไหมคริสหรือไม่กินใส่เข้าไปหน่อยก็ดีพี่แต่ว่าก็อยู่ที่คนชอบนะถ้าพี่คิดว่าไม่ไหวก็เลือดหรือขี้ได้ทั้งสองเราถ่วงเวลากันมานานแล้วไม่แต่ก็ไม่แย่แล้วแกแอคติ้งดีหรอมีกระตุกไปอร่อยมากคือตอนแรกพี่คิดว่าความมันของเนื้อเนี่ยพอมันเป็นมันที่แบบมันเย็นๆโดยที่ไม่ได้เอาไปย่างอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าติดรอบปากรอบลิ้นไปหมดอะแล้วก็จะแบบเนื้อเป็นก้อนแข็งๆอะแต่ไม่รู้สึกเซนเซชันนั้นเลยสัมผัสนั้นไม่มีเลยคือย่อยคือละลายเนื้อนุ่มละลายแล้วก็ขมเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวลาบนี่อาจจะมีขมเยอะกว่าด้วยที่การที่ใช้ดีใช่ไหมแต่พอมันเพี้ยปุ๊บความขมเบากว่าจนแทบจะไม่รู้สึกเลยก็มีความกลมกล่อมแล้วรู้สึกถึงความแบบความโลโก้เฮียกูนึกถึงตอนที่ไปจับหนูนาที่ชลบุรีอะไรเงี้ยได้กินแค่ความเบาไม่รู้สึกเลยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อกี้พี่ได้แดกขี้เรียบร้อยโอเคต้องปิดรายการเท่านี้นะผมไม่ต้องกินแล้วยังลองดูหน่อยนางเอกกล้าไหมนางเอกกล้าไหมวันนี้พี่ภูมิพานางเอกมากินขี้ครั้งแรกนี่หัวข้อเลยพานางเอกมาแดกขี้จะมีรายการไหนที่ทำได้ขนาดผมจะไปเทปนี้ไม่ได้จะไปเทปนี้ไม่ได้หัวข้อเยอะเลยนะคราวหน้าก็แบบพาสาวมาแดกขี้มาแดกขี้พาสาวมาแดกขี้ดีแล้วนะไปไงอร่อยอ่ะผมน้อยกว่านี้นะคือดีเนี่ยมันจะขมเยอะกว่าใช่ไหมใช่ดีขมกว่าเอาละเยอะแค่นี้น่าจะเป็นอาหารอีสานที่ใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อที่อร่อยสุดที่เกิดมากูเคยกินทีนี้เรามาแบบว่าแรปอัพกันหน่อยเราจะให้เกียรติ ladies first ก่อนว่าน้องฝนรู้สึกไงบ้างกับอาหารมื้อนี้แล้วก็มีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงบ้างอันนี้เราแบบไม่มีความรู้เรื่องอาหารเลยนะกินเป็นอย่างเดียวรู้สึกว่าอันนี้อย่างอันนี้ไอ้ก้อยเนี่ยมันเราปกติเรากินนั้นถ้าเนื้อมันแบบว่าไม่ได้ดีมากๆอ่ะกินไปเยอะๆแล้วมันจะเริ่มเลี่ยนเลี่ยนตัวเนื้อนี่กินแล้วเงี้ยเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนคุณไม่ชัดหรอกูพี่ไม่เด้งพี่ขอโทษอ๋อโอเคกินแล้วมันแล้วพอเป็นแบบเนื้ออย่างเงี้ยกินแล้วมันกินได้เรื่อยๆอ่ะแบบผิดคาดมากเลยเฮ้ยก้อยอร่อยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่กินก้อยจริงเหรอครั้งแรกเลยเหรอใช่อ๋อนี่ครั้งแรกโหแต่เป็นก้อยที่เป็นก้อยที่ไฮโซที่สุดแต่เห็นแบบว่าเน็บเรื่อยๆเลยเน็บเรื่อยๆนะคือแบบไม่ได้อีไม่รังเกียจใช่ไหมไม่ค่ะไม่แต่คือทานอาหารอีสานอยู่แล้วแต่แบบไม่เคยแบบกินก้อยแล้วก็พอมาก้อยบวกกับเนื้อที่แบบพิเศษอ่ะอร่อยมากแบบผิดคาดเลยอ่ะก้อยบวกขี้พี่ภูมิขยี้จังเลยก้อยบวกเนื้อพิเศษบวกขี้ผ่านไหมผ่านยอดให้10/10พี่คริสในฐานะแบบว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารอีสานคือในบนโต๊ะนี้คนที่มีความเป็นไทยมากสุดคือเฮียคิดความอีสานเราเคยเฮียคิดพูดไทยชัดกว่าเราเออกูเอานางเอกแต่ละช่องมาไม่มีแฟนคลับถามหาเลยทุกวันนี้เมื่อไหร่พี่คิดมาเมื่อไหร่พี่นะพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยพวกมึงเป็นอะไรกันเฮียนี้คิดอยู่ไหนมึงจ้างมาเม้นมาเนี่ยใช่พี่ผมจ้างมาเม้นจ้างมาเฮ้ยเม้นถามหากูดิพี่ภูมิได้ชวนกูมาเป็นไงบ้างพี่คิดกับมืออีสานมือนี้เพราะว่าเป็นคนที่กินอาหารอีสานมาตลอดชีวิตครับจากรสชาติของยังไม่พูดถึงเนื้อนะจากรสชาติของเครื่องเทศต่างๆเนี่ยรู้เลยว่าร้านนี้ปกติวัตถุดิบปกติก็น่าจะอร่อยอยู่แล้วคือเขาน่าจะเป็นอีสานอินไซด์เลยคืออีสานแท้แต่พอมาเจอกับวัตถุดิบที่โคตรสุดยอดผมกล้าพูดว่านี่คงจะเป็นอาหารอีสานมื้อที่อร่อยที่สุดที่ผมจะกินจนกว่าผมจะเก็บเงินได้สัก 2-3 แล้วก็มาซื้ออีกทีก็ในฐานะคนที่ทำงานอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรามองหาตลอดอยู่แล้วอ่ะคือเรียกว่า
ความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเทียบกับรสชาติและราคาอย่างเงี้ยตอนที่เอาเนื้อระดับAkita A5 มาทำเนี่ยผมก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าโอเคหนึ่งส่วนที่คนที่กินอาหารคือกินดีเจภูมิเมนูอย่างผมเนี่ยอยู่เป็นนะให้หมดแก้วให้เลยเนี่ยจะกินของมันๆเงี้ยๆลำบากนิดนึงซึ่งเวลาไปกินเนื้อ A5 แล้วทำสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยกินไปเนี่ยสักพัก 4-5 ชิ้นถ้าทำเป็นสเต็กแล้วจบอ่ะกินไม่ไหวข้อดีของเครื่องเทศอย่างเช่นน้ำจิ้มแจ่วเนื้อย่างเมื่อกี้ผมว่ามันโอเคเลยเพราะว่าการย่างเนื้อมาสไตล์อีสานมันชัดเจนมันได้กลิ่นเครื่องเทศอีสานแต่ว่าเศษมีแจ่วเนี่ยทั้ง2แบบเลยจะมีดีหรือไม่มีดีเนี่ยช่วยตัดเลี่ยนนะครับก็ทำให้เหมือนเป็น palate cleanser หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเป็นอะไรทานเพื่อล้างปากเนี่ยทุกครั้งที่คุณทานเนี่ยมันกินรีเซ็ตกินรีเซ็ตกินรีเซ็ตคุณก็ทานได้เรื่อยๆบางทียิ่งทำให้แบบเออโอเคประสบการณ์ในการทานเนี่ยทำให้คุณเจริญอาหารมากขึ้นก็อาจจะสั่งมากขึ้นยอดขายสูงขึ้นนะครับคือมึง2คนก็พูดจนไม่เหลืออะไรให้กูสรุปเลยก็เป็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าสับสนตัวแล้วมันตามที่คาดหวังเลยเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากเหนือโลกแล้วพี่ไปกินอาหารมาทุกอย่างในโลกแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอะไรยันลืมใส่โซดาคือพี่ว่าเราเป็นประเทศที่โชคดีอย่างน้อยเรามีตัวเลือกมันอาจจะเป็นดาบสองคมก็จริงแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราใช้วัตถุดิบหรือไม่ใช้วัตถุดิบแต่ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดสิ่งดีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยลองแค่เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบอย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ให้มันเป็นเกรดที่มันดีขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้ลิ้มรสมิติรสชาติ ที่คุณไม่เคยมาก่อนเลยจริงเพราะว่าเอาจริงนะพี่กินสเต็กพวกนี้กินพวกอาคิตามาเยอะแล้วแต่ว่าการที่ได้มาทำเป็นอาหารอีสานแบบเนี้ยพี่ว่าวันนี้มันโอ้มันได้ฟิลที่พี่ไม่เคยได้มาก่อนจริงวันนี้สุดประทับใจมากจริงแล้วก็วันหลังเนี่ยเวลาทำอาหารอีสานที่บ้านพี่จะลองใช้เนื้อที่ดีๆแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ใช่กิโลละหมื่นกว่าบาทนะอาจจะกิโลละ500-600เหมือนที่เราทำสเต็กกินเงี้ยลองมาแล้วยอมกล้าเอาเนื้อสเต็กมาทำอาหารไทยและคุณจะได้เจอรสชาติและมิติรสชาติใหม่แห่งชีวิตของคุณก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กระดิ่งด้วย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 มีอะไรอยากจะให้ไปทำอะไรพิเศษอยากให้ลองอะไรใหม่ๆเนี่ยบอกมาได้เลยคือพี่อ่านทุกข้อความแล้วตอนหลังนี่พยายามตอบทุกข้อความเลยนะ3-4ข้อกูพยายามตอบหมดแต่อาจจะตอบไม่ได้ตลอดสำหรับคนทางบ้านอีสานเฮาได้บอกเลยว่าร้านนี้อาหารอีสานแซ่บอีหลีของแท้ 100% เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้รสชาติของอาหารอีสานแท้ๆที่ช่างอยู่อีสานเนี่ยก็มาสั่งร้านนี้เลยครับแซ่บโอ้ขอบคุณมากพี่เคขอบคุณมากแม่งไทยของจริงเออยอมแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนี่โนโบด้วยน้องแม็กน้องแม็กจากทางโนโบโมโนสั่งได้24ชั่วโมงแต่ส่งไม่ได้24ชั่วโมง ขอบคุณน้องแม็กนะครับวันนี้ที่เอาเนื้อที่ขายไม่ออกเนี่ยมาให้เราแดกกันนะ เนื้อคุณภาพดีเนื้อคุณภาพดีใช่แล้วที่เราบอกว่าราคามันแพงเนี่ยคือราคาขึ้นห้างแต่ว่าถ้าสั่งตรงจากเว็บไซต์ของโนโบเนี่ยราคาถูกกว่าและประหยัดกว่าเยอะมากๆเลยนะครับถูกกว่าและประหยัดกว่าเยอะมากๆก็ติดตามด้วยกันเลยกันเพราะว่าสมัยนี้ตัวเลือกดีๆมีผ่านทางเว็บไซต์อย่างนี้เยอะแยะมากมายเราแดกอากิตะเจ้าของแดกคอหมูย่างแดกลีโอเจ้าคอหมูย่างต้มตำไอสัตว์น่าสงสารเฮี้ยโอเคเราไปแล้วพี่คิดฝากวาร์ปฝากอะไรหน่อยไหมครับผมก็ติดตามทาง IG mango underscore fish 94ส่วน Facebook ก็ fish Jonathan Y Chef เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วก็เป็นนักชิมตัวท็อปของประเทศไทย IG ตั้ม NTK นะครับเพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็ที่เหลือร้านเวเปอร์ไทยจีนนะครับก็ไปทั้ง2ร้านได้เลยนะครับที่สำคัญคือบนโต๊ะใบนี้บนโต๊ะนี้ใบนี้ละเอียดสัตว์ใบนี้บนโต๊ะนี้ทุกคนโสดหมดนะครับผมน้ำแข็งหมดแล้วเจอกันวันนี้ครับยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ ภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในFamily Martแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ